วัสดีครับหลังจากคราวที่แล้วที่ไปถ่ายมุมมหาชนที่สวนเบญจกิตินะครับวันนี้เรามาตัดสินใจมาถ่ายมุมมหาชนอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งไหนๆวันนี้ก็เป็นวันพระแล้วเนี่ยเราก็เลยจะไปถ่ายกันที่วัดเบญนะครับก็อยู่ไม่ไกลสยามเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆโปรโป้งเนี่ยเคยไปถ่ายมาแล้วนะครับแต่ครั้งที่แล้วรู้สึกจะไปผิดมุมไปเล็กน้อยแล้วก็ไปช่วงประมาณปีใหม่มันก็เลยมีพวกสายสินพวกโครงอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ก็จะลองไปแก้ตัวกันดูนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ภาพอะไรหรือเปล่าตอนนี้ก็ประมาณตีห้านะครับก็ง่วงมากเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปดูกันเลยดีกว่าสวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงสยามแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเวลาประมาณตีห้าครึ่งครับเดี๋ยวเราจะนั่งแท็กซี่ต่อไปที่วัดเบญเพื่อไปถ่ายมุมมหาชนอีกแล้วเราจะมาดูว่าเราจะได้ภาพแบบที่เราดูในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะได้ก็เดี๋ยวเรานั่งแท็กซี่ไปแล้วเวลาประมาณนี้ไม่รู้จะหาแท็กซี่ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ผมต้องเดินก็คุณรู้ไหมครับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่เราจะเจอคืออะไรปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือที่เราเจอคือสภาพเปล่าครับคือพิธีกรเราไม่รู้เข้าวัดได้หรือเปล่าอาจจะตัวร้อนนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวลองไปดูอีกทีนึงตอนนี้เรามาถึงวัดเบญกันแล้วนะครับเราจะลองเข้าไปดูข้างในดูว่าเราจะได้รูปอะไรกันหรือเปล่าตาก็แปลกๆเพราะว่ามีอะไรอยู่ตั้งแต่เช้าเลยเป็นครั้งแรกที่คุณเคยเห็นการตักบาตรเลยหรือเปล่าครับในชีวิตเคยครับเคยทำอยู่ใช่เหรออ๋อหลังเที่ยวเสร็จใช่ป่ะปกติลองดูแล้วครับว่าเราจะได้มุมแบบคนอื่นเขาไหมแต่ว่าสภาพแสงวันนี้จะดีหรือเปล่ายังไม่รู้ขอให้โชคดีนะครับเราเข้าไปดูกันมีต้นกล้วยอีกแล้วทำไมครับอ๋อต้นกล้วยต้นกล้วยบังเลยครับต้องให้คุณเหนียวผมโฟโต้ช็อปออกให้ไหมจัดการแล้วล่ะโอ้โหตายแล้วแล้วมันไปสำรวจเราเข้าได้ปะเนี่ยกำลังเดินหามุมอยู่นะครับมุมไหนวะมุมนี้ถ่ายไงมุมที่คุณเมื่อวานจะไปก๊อปเขาดูอยู่ทั้งคืนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยน่าจะอยู่ข้างในนั้นมั้งไม่เปิดอ่ะทำไงอะไรไม่เปิดประตูเข้าโบสถ์เป็นไงบ้างครับเดินมารอบนึงแล้วก็มุมที่เขาถ่ายกันเราก็จะมาเจอเต็นท์กับต้นกล้วยที่เขามาวางไว้สำหรับให้ทำพิธีหรือว่าเป็นในวันมาฆบูชาครับแต่ถ้าเราไปถ่ายเราก็จะติดเต็นท์ติดอะไรดูน่าเศร้าๆนะมาในวันที่เขามีเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธเหมือนเขาจะรู้ว่าคนบาปจะมานั่นก็เลยอาจจะไม่ได้ภาพตามที่ต้องการตอนนี้เปอร์เซ็นต์ความล้มเหลวคิดว่าอยู่ที่เท่าไหร่80%แล้วก็อาจจะไปรอดูอีกมุมนึงนะที่ในโบสถ์หรือเปล่าในหมู่ก็ไม่เคยเข้าไปถ่ายแต่ว่าต้องมาดูกันว่าจะใช่อันเดียวกันหรือเปล่าแต่เขายังไม่เปิดนะต้องรอสักประมาณ6 โมงครึ่งแต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นโปรตัวจริงเนี่ยคงพลิกแพงสถานการณ์ได้นะคงมาถ่ายรูปอย่างอื่นกันดีกว่าก็เดี๋ยวถ้าได้รูปไม่ได้รูปก็เข้าไปดูในอินสตาแกรมวันนี้แล้วกันมันไม่ได้ดีขึ้นเลยอันนี้เลือกมุมดีแล้วใช่ไหมครับคิดว่าตามที่ถ่ายเราถ่ายไปเถอะนี่มันคำพูดของโปรเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้รูปเลยนะป่ะวะโอเคแล้วเราก็เลือกเป็นถ่ายที่มุมนี้แล้วฮะจะดูว่าเพราะว่าถ้าถ่ายมุมนั้นก็ไม่ได้ถ้าอยู่ดีเป็นเราเลยมาตอนเช้าแต่รูปน่าจะที่คนเขาถ่ายกันน่าจะถ่ายกันตอนเย็นหรือเปล่าเวลาไหนไม่สำคัญเหมือนขาก็แก้ตัวมากกว่านะตัดพ้อไปเรื่อยอยู่ดีมาเจอเต็นท์เข้าไปคราวแล้วที่มาตอนปีใหม่มาคนเดียวมาแม่ก็คืออย่างเงี้ยฮะมีเต็นท์มีสายสินเยอะกว่านี้อีกก็จะไม่ได้แบบที่เห็นในรูปสักเท่าไหร่สาดตื่นมาเป็นครั้งที่สองเอาล่ะเช้าๆมีอะไรทำเยอะโอเคละโอ้นี่คือมั่นใจสุดแล้วใช่ไหมครับแล้วดีคงจะดีสุดแล้วมั้งในคิดว่ามันน่าใช้ได้แหละกับมุมนั้นที่เราดูกัน
ก็เดี๋ยวไปกดดิสไลค์กันได้ใน Instagram นี้นะครับมันมีปุ่มดิสไลค์เหรอครับไม่น่าจะมีนะเอาเลยงั้นคอมเมนต์ด่าโอ้ยด่าเลยนี่ใช้เซตติ้งอะไรบ้างครับไม่รู้ครับอ๋อนี่คือให้กล้องมันออโต้ใช่ไหมไอ้หมด M F15 วิ F1.7.1 ISO 100นะครับลองดูถ้าใครเอาไปถ่ายก็ดูไว้แล้วก็อย่าใช้เซตติ้งนี้อย่าใช้เด็ดขาดเลยโหนี่เราไม่ใช่ช่างภาพคนเดียวเนี่ยมีคนมาถ่ายรูปเยอะอยู่เห็น2คนแล้วไปขอรูปเขาดูหน่อยไหมขอคำแนะนำว่ามุมไหนดีพี่ไปขอเชิญผมด้วยเฮ้ยโอเคอยู่นะไหน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 เฮ้ยโอ้ไม่เร็วเห็นไหมสีฟ้าก็เออใช่ไหมโอเคไหมสวยดีโอ้ยดีกว่าที่คิดเยอะเลยเออนี่ไงดูมุมสุดยอดมั่วมากมากขออีกรูปหนึ่งนะการเสียโปรโป้งทำได้ไงเนี่ยสมแล้วที่เป็นโปรโปรบ้าไงไงสองรูปโอเคนะโอ้ยมีแขนด้วยตั้งใจหรือเปล่าตั้งใจดิหนึ่งดวงเอาไปแทนพระอาทิตย์เอายังไงดีอ่ะโอ้ยได้ไปแล้วรูปหนึ่งก็เกินกว่าที่คาดแล้วคาดไว้ประมาณสองรูปผมก็เหลืออีกรูปหนึ่งเดี๋ยวจะไปวิ่งกับพี่เขาดีไหนครับโอ้โหวันนั้นก็ไปที่สวนก็มีคนวิ่งที่วัดยังมีคนวิ่งนะครับนี้แต่ตอนนี้คนไทยนิยมออกกำลังกายก็คนไทยบางคนนะครับเดี๋ยวจะถามมึงตรงไหนหรือว่าจะเดินไปเมื่อกี้เดินไปรอบหนึ่งใช่ป่ะก็ลองดูว่าด้านนู้นก็มีนี่ครับรูปที่เขาถ่ายไว้ดูจะสวยกว่าของคุณเยอะนะสวยมากเลยเพราะไม่มีเต็นท์มาวางไว้แล้วก็ไม่มีต้นกล้วยใช่ป่ะแต่ว่าที่จะถ่ายด้านในจะเป็นในไหนนะในโบสถ์นะครับเขาเรียกว่าอะไรพระระเบียงรูปที่เราเห็นอยู่นี้วันนี้จะได้สักรูปบ้างไหมครับหนึ่งรูปแหละมีเขาต้องมีสองรูปก็น่าจะโอเคอยู่นะคนชาวต่างชาติก็จะมาดูเยี่ยมชมวัดว้าว and the sunrise but oh nice from over there where are you from man I'm from Dallas Texas oh nice จบแล้วไม่เวิร์ดนะครับจบนี่คือยังไงครับก็คือคงได้แถไปว่าเอามุมแล้วมุมเดียวได้รูปเดียวกับไอ้มุมมหาชนนี่คือไม่น่าจะถ่ายได้เพราะว่าคือที่ผมตื่นตีสี่มานี่เพื่อให้คุณมาได้รูปนึงเนี่ยนะก็มันซวยมันซวยเลยคุณจะเปลี่ยนไปทำบุญเราก็ได้นะครับผมทำบ่อยแล้วมันซวยไปมันก็ไม่น่าจะถ่ายได้ได้แค่โกที่ไหนก็พูดกันเลยเดี๋ยวเขารอโบสถ์เปิดแล้วกันผมจะรอดูแล้วฮะจะรอโบสถ์เปิดรอแค่นี้ก่อนมารอถ่ายนกอยู่ใช่ไหมครับน่าจะดีที่สุดแล้วนี่เรารอนกบินเข้ามานี่ครับโปโป้งมาทางนี้เลยใช่นะตรงนี้ใช่จริงเหรอนี่ไงเห็นเปล่าใช่ใช่นะประตูโบสถ์เปิดแล้วเดินไปถ่ายด้านที่เราคิดว่ามุมอีกมุมหนึ่งดีกว่าเป็นไงครับเจอมุมแล้วมุมนี้เลยฮะแต่เราไม่มีเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมึงโทษอุปกรณ์แล้วเหรอนะไม่มีเลยหรออ๋อนี่คือจริงๆประตูมันไม่ต้องเปิดก็ได้นี่เออใช่ใช่ไม่ต้องเปิดประตูก็ได้แล้วก็แค่เอาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้
ให้จะหยุดถ่ายก่อนมาช่วยกันหาเรียกว่าอีกแล้วเหรอมาช่วยหามุมใหม่ดิก็มุมนี้ไม่ใช่หรอครับก็ใช่ไงแต่ว่ามาช่วยดูดิว่ามันโอเคไหมไหนไหนมาช่วยดูก่อนดีว่ามันเออสวยสวยใช้ได้แล้วถามมาอีกหน่อยอ่ะแต่แค่ท้องฟ้ามันดูมันไม่ค่อยเออไม่เหมือนมันไม่ฟ้ามากแบบเมื่อกี้นะฟ้ากว่านี้นะเดี๋ยวอ๋ออันนี้คือที่คุณไปก๊อปมาใช่ไหมไม่ได้ก๊อปก๊อปก็ได้มั้งแบบเขาสวยดีภาพแบบนี้ที่เซิร์ชดูแล้วหลักฐานนะครับหลักฐานเซิร์ชดูสวยอะแบบเออโอเคนะไม่ใครสงสัยว่าโปรโป้งนี้เป็นสายถ่ายเวดดิ้งหรือเปล่าหรือถ่ายสตรีทไม่ใช่นะครับก๊อปอะไรอยากรู้ว่าเราถ่ายได้ไหมไงโปรสายก๊อปถ่ายรูปมานะนี่นะครับเนื่องจากไม่มีแบบตอนนี้ผมก็ถูกใช้งานไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องดูว่าจะได้รูปฝรั่งเขามาเขาใช้ไอโฟนถ่ายยังได้สวยเลยอ่ะเออจะใช้ไอโฟนถ่ายก็ได้ได้ซูมวายครับเอาต้องการเห็นลองใช้ไอโฟนถ่ายดูนะเออของคุณ XX ด้วยไหมเหรออะไรนะของคุณไอโฟน X ด้วยไหมเหรอถ้าถ่ายไม่ได้อีกนี่มันยูเซอร์แล้วล่ะคุณโปโป้งครับพาโนรามามันต้องแน่นอนไม่ได้ใช่ไหมไม่เคยใช้เป็นยังไงบ้างครับโปรโป้งเทคโนโลยีพาโนรามาของ iPhone X ก็โอเคนะโอ้ยสวยกว่าที่โปรโป้งถ่ายเองเยอะเลยเออโอเคนะแต่สีฟ้ามาจากตัวนี้อ่ะนี่โดนอดิตเข้านะรูปตัวอย่างเราดูมุมใหม่แล้วเฉียดแรงที่เป็นโปรก๊อปเป็นรูปตัวอย่างเขาเรียกกันอย่างนี้อ้าวเราก็ต้องมีอะไรนะอินสปิเรชั่นพี่ตาพูดเนี่ยคือที่คุณอยู่ในวัดที่พูดอย่างให้ละอายอย่างนี้เลยเหรอดูมีทำหน้าภูมิใจด้วยได้ได้โอ้โหฟอโต้คัพเปียคุณเปลี่ยนชื่ออินสตาแกรมคุณดีกว่าโอ้ยก็ให้มาลองดูว่าบางทีเราคิดมุมคิดภาพไม่ออกใช่ป่ะเราก็ว่าไม่ใช่บางทีแล้วเราก็ลองดูตัวอย่างตัวอย่างจากของคนอื่นดูก่อนว่าไอ้แบบไหนแบบไหนเราสามารถทำได้ไหมน้องๆใครก็อย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับที่มีดราม่ากันพันทิปบ่อยๆก็เหมือนถ้าเราอยู่บ้านเราก็ถ่ายของเล่นถ่ายอะไรไปใช่ป่ะนี่เราออกมาถ่ายข้างนอกแต่เราอยากได้ภาพที่แบบนี้ดูเฮ้ยเราสามารถถ่ายภาพแบบนี้ได้ไหมเราก็มาลองดูขนาดอยู่ในวัดยังพูดได้ขนาดนี้ใช่แต่เราไม่ได้ไปก๊อปปี้เขาโอ้ยยังไม่ก๊อปปี้เราแค่เดินมาดูแต่สภาพแสงหรือถ่ายก็คนละวัน
ถูกไหมโอ้ใช่ครับจริงๆผมเห็นด้วยเห็นด้วยคุณพูดถูกแล้วพูดถูกที่เจอฝรั่งเขาแนะนำมานะครับว่าไงครับว่าถ้าเกิดรอไปเรื่อยๆเนี่ยแต่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นมันจะขึ้นมาเห็นตรงนี้นะครับแล้วแสงก็จะสาดส่องเข้ามาแบบสวยงามมากนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นแสงและเงากันเดี๋ยวให้โตโป้งถ่ายให้หน่อยจะบอกว่าลืมมาแบบว่านี่มันช่างภาพไก่กาอะไรเนี่ยมีช่างแบบท้องเลยฮะผมมีแบบอีก2ก้อนนะแต่ผมลืมแบบมาไม่เป็นไรผมไม่ยืมถูกๆแล้วก้อนละ50เซ็งเลยเหลือ 30% แล้วแหละพอถ่ายได้อยู่นี่มันโปรภาษาอะไรด้วยหยิบไปทุกอย่างแบตมันชาร์จไว้อยู่ไงก็เลยลืมอ๋อคือชาร์จเสียบเขาที่ห้องใช่ก็พระเจ้าดีนะถ้ามาคนนี้ที่พังแบตเตอรี่สำคัญมากนะตอนแรกเกือบลืมเป็นนาฬิกาแต่ตอนนี้สำหรับมาดูว่านึกขึ้นได้ว่าลืมแบตเตอรี่ชาร์จไปแต่เอาที่ชาร์จสำรองมาพูดด้วยความภูมิใจแต่ไม่มีแบตโอ้พระเจ้าไหวไหวเป็นไงบ้างครับวันนี้สรุปก็ตอนแรกคิดว่าอาจจะไม่ได้รูปเลยแล้วครับเพราะว่ามีเต็นท์ใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเข้าไปดูข้างในก็ในโบสถ์ก็ได้รูปตามแบบที่เราเห็นใน Google หรือเปล่าคือง่ายคือที่คุณก๊อปปี้มาได้เลยแต่เขาไม่รู้จะไม่น่าจะสวยขนาดของที่เขาถ่ายฮะเพราะมีฝรั่งมาแนะนำว่าถ่ายตรงมุมนี้ผมถ้าไม่ได้ฝรั่งแนะนำนี่มันก็อยู่เมืองไทยมานานกว่าเราเขาแนะนำมาจากนี้อย่างนี้แบบถ่ายเขาไหมเนี่ยเขาครับภาพก็สวยอยู่ครับถ่ายจาก iPhone เนี่ยฮะกับเลนส์วายตอนแรกไปถามเขาว่าใช้กล้องอะไรเจอ iPhone ทําไมเป็นไงล่ะครับช็อกจากมือถือก็สามารถถ่ายรูปสวยได้แต่ว่าเราก็ไปดูมุมแบบจากตรงข้างในนั้นก็อาจจะพอมีรูปบ้างนะวันนี้โปรโป้งก็ได้หลายรูปอยู่นะก็น่าจะเยอะจากตอนแรกคิดว่าตื่นมาฟรีแล้วอ่ะแต่ว่าดีฮะตื่นตอนเช้าอากาศก็ใช้ได้อยู่ครับแนะนำนิดนึงครับว่ามุมมหาชนนี้มันอยู่ตรงไหนมหาชนอาจจะอยู่ในตัวโบสถ์ครับเข้าไปด้านในโบสถ์เลยแล้วก็ไปถ่ายจากข้างในนั้นก็จะมีมุมที่เราสามารถเห็นได้อยู่ตอนแรกนึกว่าต้องรอประตูเปิดสรุปแล้วประตูด้านนั้นไม่เปิดเข้าจากด้านหน้าได้ตั้งแต่หกโมงเช้าเห็นใครถ่ายมีพระเดินอยู่นี่ก็แสดงว่าชัดเจนฮะไม่น่าจะใช่ของจริงอ่ะเพราะมันข้างในไม่มีพระเลยครับน่าจะเชิญพระเข้าไปขอเป็นยืนมันให้ลูกสวยขึ้นใช่ครับโอ้แต่เราตอนแรกเราพยายามหาพระเด็กเมนแต่ไม่เจอเมนสักองค์เลยฮะก็เลยแบบถ่ายตามก็เลยต้องใช้ผมไปใช่ไหมเลยต้องใช้คุณเหนียวไปยืนเป็นแบบให้หน่อยโอ้ยมากครับเราดูรูปไปคิดว่าจะได้รูปตามที่เราต้องการไหมถือว่าวันนี้ก็ประสบความสำเร็จกว่าที่คาดไว้เยอะในการที่เราลงทุนตื่นเช้ามาอีกหนึ่งวันโอ้ไม่เสียแรงจริงคลิปหลังๆอาจจะไม่เช้ามากก็ได้แต่พอเช้าดีฮะแสงดีรถไม่ติดบรรยากาศก็ดีจะลำบากนิดนึงถ้าใครสนใจภาพที่ได้วันนี้ก็เหมือนเดิมครับเข้าไปอินสตาแกรมตรงนี้ด่าได้เต็มที่นะครับภาพไม่สวยเท่าไหร่ครับกดเราเน้นถ่ายสนุกไปก่อนโอ้ครับก็โชคดีครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาตามใหม่